รัฐมนตรีมหาดไทยปลื้มงานโอท็อปมิดเยียร์2022กระจายรายได้สู่ชุมชนประชาชนแห่ช็อปสินค้าโอท็อปสร้างยอดจำหน่ายสินค้าในงานกว่า573ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าขอขอบคุณพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้จนประสบผลสำเร็จเกินเป้าที่ตั้งทางนี้การสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายสินค้าโอท็อปสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญคือการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแข่งขันได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปมาลงทะเบียนจำนวนมากถึง 2,500 รายรวม 25,000 ผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างกว้างขวางการจัดงานครั้งนี้นอกจากประสบความสำเร็จเรื่องยอดขายยังได้แสดงศักยภาพให้ชาวไทยและต่างชาติเห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากลให้สามารถทำการตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศครับในขณะที่นายสมคิดจันทมฤกษ์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนบอกว่าขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันอุดหนุนสินค้าที่คัดสรรมาจำหน่ายในปีนี้และขอบคุณกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปที่นำสุดยอดสินค้าโอท็อปคุณภาพดีจากทุกภาคทั่วประเทศมานำเสนอรวมทั้งบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดที่ร่วมแรงแข่งขันจนทำให้งานโอท็อปมิดเยียร์2022ในปีนี้ประสบความสำเร็จแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่างๆที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำอยู่เสมองานโอท็อปมิดเยียร์2022สุขช็อปสุขใจสุขทั่วไทยไว้ในที่เดียวจบลงอย่างยิ่งใหญ่ด้วยรอยยิ้มทั้งประชาชนผู้ซื้อชาวบ้านผู้ขายนับเป็นความสำเร็จอีกครั้งในการจัดงานโอท็อปมหกรรมที่ใหญ่ที่สุดกลางปีสรุปยอดจำหน่าย9วันรวม573ล้าน 232,033 บาทยอดผู้เข้าชมงาน 164,130 คนโดยเฉพาะวันสุดท้ายวันเดียวมียอดขายกว่า109ล้านบาทโดยสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นกลุ่มที่มียอดจำหน่ายสูงสุดรวมกว่า223ล้านบาทรองลงมาคือของใช้และของตกแต่งกว่า54ล้านบาทและลำดับ3เป็นประเภทอาหารกว่า45ล้านบาททั้งนี้ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้ฟื้นตัวจากพิษโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีนับเป็นการตอบโจทย์สร้างความเข้มแข็งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้านนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดงานหนึ่ง